สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการยุติข้อตกลงเปโตรดอลลาร์หรือว่าข้อตกลงซื้อขายน้ำมันด้วยสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดีอาระเบียนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าโลกในตลาดน้ำมันของดอลลาร์และจะกลายเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์สำหรับความพยายามลดพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากความเห็นของสภาแอตแลนติกซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองของสหรัฐอเมริกาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในความเห็นที่มีการเผยแพร่บนเว็บบล็อกทางสถาบันวิจัยแห่งนี้ได้พิจารณาถึงแนวโน้มการสิ้นสุดลงของข้อตกลงในปี1974ที่บังคับให้ซาอุดีอาระเบียใช้สกุลเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวพยายามที่จะขายน้ำมันดิบในขณะที่ข้อตกลงเปโตรดอลลาร์นี้เป็นการรับประกันบทบาทของดอลลาร์สหรัฐในฐานะเจ้าการเงินโลกและสกุลเงินที่ซื้อขายกันทั่วโลกนั่นเองสถาบันแห่งนี้ระบุว่าหลังจากความไม่แน่นอนสั่นคลอนเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงทศวรรษ1970เปโตรดอลลาร์กลายเป็นหนทางในการรักษาเสถียรภาพแก่ดอลลาร์ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบียแลกกับการรับประกันความมั่นคงและยุทโธปกรณ์ด้านการทหารจะพบเห็นดอลลาร์ที่ซื้อขายหมุนเวียนสู่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเสริมความเข้มแข็งแก่บทบาทของดอลลาร์ในฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ข้อตกลงเบื้องต้นเมื่อ55ปีก่อนเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปมากแล้วจากความเห็นของสภาแอตแลนติกเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ครองความเป็นเจ้าโลกโดยสิ้นเชิงอีกต่อไปโดยสัดส่วน GDP ของสหรัฐกับ GDP โลกลดลงจากระดับ 40% เหลือเพียงแค่ 25% มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960ยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐพึ่งพาน้ำมันของซาอุดีอาระเบียลดน้อยลงอย่างมากจากการฟื้นฟูครั้งประวัติศาสตร์ของกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ตลาดทางเลือกอื่นยังโผล่ขึ้นมาดังนั้นชาติเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบทั้งหลายจึงได้ทบทวนพิจารณาแนวทางปฏิบัติการค้าของตนเองจีนกลายเป็นลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยมากกว่า 20% ของการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจีนนั้นสถาปนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่มีแรงผลักดันจากการค้าทั่วตะวันออกกลางดินแดนที่อิทธิพลของสหรัฐลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสิ่งที่ฮั่งฟรานนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันแอตแลนติกนั้นได้ออกมาระบุด้วยเหตุนี้เองครับเขาจึงระบุต่อว่าซาอุดีอาระเบียจึงค่อยๆเป็นแนวร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวที่ลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐซึ่งกำลังหาทางลดบทบาทความเป็นเจ้าตลาดการเงินของโลกของสกุลเงินสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวนี้ก็สอดคล้องสอดรับกับที่หลายฝ่ายนั้นกำลังมองว่าเวลานี้บรรดากลุ่มบริกกำลังมีการดำเนินการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะนำพาไปสู่การล้มดอลลาร์รวมถึงเปโตรดอลลาร์ดังนั้นการที่ซาอุดีอาระเบียนั้นอาจจะยุติเรื่องของสัญญาเปโตรดอลลาร์ครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดการเงินสหรัฐอเมริกานั่นก็คือต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็คงจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์นี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ